สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งนะคะตี5:31 นาทีครึ่งชั่วโมงต่อจากนี้คุณผู้ชมจะได้รู้ครบหมดข่าวเด่นประเด็นสำคัญสำหรับคนตื่นเช้าค่ะและเราเริ่มต้นวันนี้ด้วยประเด็นข่าวสำคัญกับ Headline News ค่ะเดือดหน้าโรงพักชูวิทย์เผชิญหน้าสันทนะหวิดวางมวยชี้หน้าด่าตำรวจทองหล่อต้องออกมาห้ามชูวิทย์ประกาศตัดขาดลั่นตามจองล้างจองผลาญไม่ว่าจะโผล่บ่อนไหนจะมีการออกหมายจับระดับใหญ่ใหญ่แค่ไหนนะคะเอาว่าไงเอาว่าไงแน่นักนี่ว่าฮะมึงแน่นักใช่ไหมวางมือถือฮะอย่าเข้าใกล้ฮะว่าไงพี่เปิดกันกว้างๆนะพี่เปิดกันกว้างๆว่าไงกันไว้อะไรมึงกันอะไรมึงแน่นักเหรอตอนนี้มึงแน่ใช่ไหมมึงเป็นนายเอากูไหมไอ้สัสโถ่เอ้ยยิ้มเฮ้ยไอ้มึงมานี่ดีกว่าให้มาไอ้สันมามึงอยากจะบ้าไหมเหรอมึงมากูนี่มานี่เฮ้ยมาเลยแน่ครับจะไม่เหรอไม่ใช่คุยกันได้ผมไม่ได้ทำอะไรนะเป็นไงนะมึงเดือดร้อนเหรอมึงเดือดร้อนทางจีนเหรออะได้เท่าไหร่ไม่ใช่ความรุนแรงกับคำพูดอ่ะต้นพาพ่อออกมาต้นไม่ใช่ดูนักเลงยักษ์คิ้วตายักษ์คิ้วดูเอ้ยเขาทานออกไปนี่ไม่ใช่หรอกครับผมไม่ต้องเสียผมไม่มีชื่อไอ้สันดานนี่มันมีด้วยเหรอมันไปเที่ยวไถเงินเขาตามบ่นอะโธ่เหตุปิดปะทะเกิดขึ้นหลังบิ๊กโจ๊กมาติดตามความคืบหน้าคดีกลุ่มทุนจีนสีเทาที่สังคมจับตา5กลุ่มถูกจับกุมไปแล้ว2ส่วนอีก3หลบหนีไปต่างประเทศแล้วกสทช.มีมติ4-2อนุมัติงบ600 ล้านบาทให้กกท.นำไปซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก2022ด้านกองศักดิ์รับหนักใจเพราะต้องหาเงินเพิ่มอีก1,000 ล้านบาทเร่งประสานภาคเอกชนเข้ามาช่วยสิริกัญญาจวกกสทช.ใช้เงินกทปส600ล้านซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกไม่เข้ากับวัตถุประสงค์เพราะเป็นเงินคนพิการให้เข้าถึงวิทยุโทรทัศน์ชี้ผิดกฎหมายเตรียมตั้งกระทู้ถามยื่นเรื่องปปช.สอบวงเล็บหนึ่งนั้นพูดว่าอะไรนะคะจะเห็นว่าเป็นการดำเนินการเพื่อช่วยให้คนพิการนะคะหรือว่าผู้ได้โอกาสได้มีการเข้าถึงการกระจายเสียงของวิทยุโทรทัศน์นะคะถ้าเราใช้สามัญสำนึกนะคะเพื่อที่จะมาพิจารณาในเรื่องนี้เนี่ยเราก็จะพบว่ามันไม่เข้าข่ายวัตถุประสงค์ก็ยังมีการตีความที่จะบิดกฎหมายเพื่อที่จะให้กสทช.เนี่ยมีอำนาจที่จะอนุมัติถ้าดูตามข้อกฎหมายดิฉันคิดว่ามีความผิดแน่นอนอาจจะต้องมีการตั้งกระทู้ถามกันต่อไปในเรื่องนี้นะคะส่วนที่จะยื่นกับปปช.ก็คงจะเป็นในวาระถัดไปค่ะตำรวจสน.ท่าเรือตามจับชายวัย51ปีใช้มีดแทงเพื่อนดับอ้างลองของขลังฟันแทงไม่เข้าด้านแฟนสาวน้องชายคนตายชี้ตั้งใจก่อเหตุให้ถึงตายเพราะวิ่งหนีแล้วยังไปแทงซ้ำพบประวัติเคยแทงคนตายที่บ้านเกิดจังหวัดกระบี่จำคุก3 ปีเพิ่งพ้นโทษ2 เดือนมาก่อเหตุซ้ำเพราะว่าของก็ดีหนังเหนียวอ่ะแล้วเรื่องทำงานเขากดดันเราไหมไม่เขายียวนอะไรเราหรอเขาไม่มีอะไรเขาไม่ให้เกียรติอะไรเราหรือเปล่าครับพี่ที่ทำเพราะเมาหรืออะไรหรอพี่ไม่ได้เมาหรอกแต่อยากลองของว่าของก็เหนียวจริงไหมจะมาขอเที่ยวเลยหรอวางแผนมาก่อนแล้วใช่ไหมไม่ได้วางแผนเลยเราเชื่อไหมว่ามันจะอยากแค่ลองของไม่ค่ะไม่น่าจะมีอะไรไม่พอใจอะไรมาก่อนนั่นเองหรือเปล่าใช่เพราะว่าเขาเพิ่งมาเขาไม่น่าจะรู้จักตัวเขาเห็นในวันก่อนถูกแทงก็พูดว่าผมไม่เหนียวหรอกใช่เขาพูดค่ะใช่เขาพูดว่าผมไม่เหนียวผมไม่ลองค่ะเขาไม่ฟังเขาไม่ฟังเหมือนเขาตั้งใจที่จะทำอยู่แล้วอะเขาอ้างว่าเขาไม่ได้ตั้งใจเรามองว่ายังไงนะเรื่องนี้ถ้าไม่ตั้งใจคงไม่ทำให้ถึงตายหรอกค่ะช็อกทั้งวัดญาติรับร่างหญิงวัย58 ปีจากโรงพยาบาลเตรียมรับน้ำศพเอะใจทำไมผิวขาวเปิดศพดูกลายเป็นศพคนอื่นสรุปเจ้าหน้าที่ส่งศพผิดด้านรองผอ.ขอโทษเหตุเกิดจากรูปพรรณคล้ายกันพร้อมนำข้อผิดพลาดไปปรับปรุงโรงพยาบาลในเบื้องต้นขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากการทบทวนร่วมกับทีมผู้บริหารพบว่า รูปร่างของศพมีความคล้ายคลึงกันทำให้เจ้าที่ห้องศพมีการปล่อยศพผิดคนเมื่อทราบเรื่องทางผู้บริหารได้ดำเนินการแก้ไขและในขณะนี้ญาติได้มารับศพที่ถูกต้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วและโรงพยาบาลยินดีที่จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโรงพยาบาลได้มีการทบทวนและจะหาแนวทางการแก้ปัญหาเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในกรณีที่เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งด้านพี่ชายผู้ตายไม่ติดใจพร้อมให้อภัยเพราะถือเป็นคนไทยด้วยกันตอนที่เราไปรับศพอย่างเงี้ยเราได้มีการเช็คอะไรไหมคะเช็คแต่ผ้าหน้ามันคล้ายกันหน้ามันจากมือเหมือนกันโกนหัวเหมือนกันโกนหัวเหมือนกันใช่และเสื้อผ้าที่เราเสื้อผ้าไปอ่ะเสื้อผ้าน้องผมก็คือเขาใส่สลักให้ผิดหรืออะไรยังไงใช่สลักผิดแล้วก็คือเห็นเสื้อผ้าแล้วก็แน่ใจเลยว่าน่าจะเป็นศพน้องเรารีบด้วยแล้วก็มาเลยมันผิดแล้วมันก็เป็นให้ครับผิดไปหรือไม่ผิดก็รักก็อภัยให้กันไปนั่นแหละเราเป็นคนไทยด้วยกันรักกันแม่ชีใจเด็ดวิ่งตามโจรงัดตู้บริจาคภายในวัดแต่วิ่งตามไม่ทันเพราะคนร้ายโดดขึ้นรถยนต์ขับหนีไปก่อนคาดได้เงินหลักพันเพราะเพิ่งมีงานลอยกระทงประชาชนร่วมบริจาคมากเห็นอะไรครับเห็นคนกำลังทำมุกมัวอยู่ก็เลยวิ่งมาดูแล้วแม่เล็กก็ถามว่าอ้าวใครทำพระหักเปล่าเอ้าแล้วใครงัดตู้แล้วมันวิ่งเลยแม่ชีก็วิ่งตามมันก็ขับรถปื้ดออกไปเลยกลับมาติดตามเรื่องเล่าการเมืองกันนะคะยังเป็นประเด็นที่ต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดคุณผู้ชมสำหรับเรื่องของการจะไปสังกัดพรรครวมไทยสร้างชาติของท่านนายกจะไปหรือเปล่าจะไปเมื่อไหร่นะคะเมื่อวานคุณพีรพันธ์หัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติบอกหลังประชุมเอเปกเนี่ยน่าจะมีความชัดเจนเมื่อวานผู้สื่อข่าวก็ยังพยายามสอบถามพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาถึงเรื่องการไปร่วมงานกับพรรครวมไทยสร้างชาตินะคะท่านนายกบอกเป็นแค่กระแสข่าวส่วนที่มีการเดินควงคู่กับคุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเรื่องนี้นายกชี้แจงบอกว่าเป็นเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีของคุณพีรพันธ์อย่าไปมองเป็นเรื่องการเมืองค่ะทีนี้ผู้สื่อข่าวก็ยังพยายามถามถึงความชัดเจนที่พรรครวมไทยสร้างชาติจะเชิญเข้าสังกัดพรรคหลังจากมีข่าวว่าวันที่ 21 พฤศจิกายนหลังจบการประชุมเอเปกพรรครวมไทยสร้างชาติจะมีการส่งหนังสือเชิญท่านมาร่วมงานกับพรรคทีนี้ท่านนายกไม่ตอบนะคะท่านก็ขึ้นรถแล้วก็ลดกระจกลงมาส่งยิ้มพร้อมกับยกนิ้วโป้งให้กับสื่อมวลชนค่ะท่านนายกกระแสข่าวเรื่องก็เป็นเรื่องกระแสข่าวนะจ๊ะเมื่อวานจริงแล้วท่านวีรพงศ์ก็เดินมาแต่ก็เป็นที่ปรึกษานายกแล้วก็พาคนที่แก้ปัญหาได้ของท่านนายกที่ท่านทำงานอยู่แล้วนะจะมองอะไรเป็นการเมืองอะไรนะท่านนายกรวมไทยสร้างชาติที่จะเทียบเชิญนายกจะให้คำตอบเมื่อไหร่คะพี่ขออนุญาตนะครับนี่นะครับพี่ครับวันหลังก็ไม่ต้องมาตั้งให้มือถือได้ส่วนทางนายพีรพันธ์นะคะยืนยันว่ายังไม่ได้พูดคุยกับพลเอกประยุทธ์เรื่องการร่วมงานทางการเมืองกับพรรครวมไทยสร้างชาติแล้วก็บอกว่าคงไม่ใช่คนที่จะเริ่มต้นถามนายกในเรื่องนี้ก่อนเชื่อว่าหลังการประชุมเอเปกน่าจะมีความชัดเจนเหมือนที่ท่านนายกพูดละค่ะตอนนี้ท่านนายกคงเป็นห่วงเรื่องการประชุมเอเปกมากกว่าคงไม่ใช่เวลาที่คุณพีรพันธ์จะไปสอบถามนายกในเรื่องนี้นะคะพอถามว่าหากพลเอกประยุทธ์มาเนี่ยจำเป็นต้องเขียนใบสมัครเป็นสมาชิกพรรคก่อนหรือไม่หรือว่าสามารถมาเพื่อมีชื่อเป็นแคนดิเดตนายกได้เลยเรื่องนี้ก็บอกว่าแล้วแต่ท่านนายกเลยยังไม่ได้คิดแต่การให้การสนับสนุนพรรคการเมืองไม่จำเป็นต้องเป็นสมาชิกพรรคเสมอไปผมคิดว่าเรื่องแบบนี้ผมไม่ใช่ผมควรไปเริ่มถามท่านก่อนนะครับแต่ผมคิดว่าหลังจากเอเปกคงจะมีอะไรชัดเจนที่ท่านพูดนะครับเพราะท่านมานี่จะเป็นต้องมาเป็นมาชิกนะครับคือต้องเขียนใบสมัครด้วยอันนี้ก็แล้วแต่ท่านครับการให้การสนับสนุนพรรคการเมืองต่างๆไม่ได้แปลว่าต้องเป็นสมาชิกเสมอไปนะครับก่อนที่ผมจะมาเข้าทางการเมืองผมก็เคยสนับสนุนเห็นด้วยกับพรรคนู้นพรรคนี้ผมก็ไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคไหนเขาเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็การสนับสนุนพรรคการเมืองเนี่ยมันทำได้สองแบบคือเข้ามาเป็นผู้เล่นเองคือมาเป็นสมาชิกอีกแบบนึงก็คือให้การสนับสนุนในเรื่องต่างๆท่านเองครับซึ่งกรณีนี้ผมยังไม่ได้เคยคุยกับท่านครับ แล้วก็ต่อเนื่องนะคะมีอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจเกี่ยวกับกระแสข่าวว่าท่านนายกรัฐมนตรีจะมาร่วมงานกับพรรครวมไทยสร้างชาตินะคะซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยนายกก็ได้ลงนามแต่งตั้งให้คุณไตรรงค์ สุวรรณคิรีมาเป็นที่ปรึกษาค่ะในคำสั่งนะคะก็ระบุว่าเพื่อทำหน้าที่ในการให้คำปรึกษาและพิจารณาเสนอความเห็นหรือข้อเสนอแนะต่างๆตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายค่ะซึ่งถ้ายังจำกันได้นะคะคุณไตรรงค์เพิ่งจะลาออกจากประชาธิปัตย์เมื่อปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมาแล้วก็มีข่าวว่าจะไปร่วมงานกับพรรครวมไทยสร้างชาติและครั้งนั้นเนี่ยก็มีรายงานข่าวด้วยว่านายกเป็นคนทับทามคุณไตรรงค์ด้วยตัวเองนะคะมีรายงานว่าจากความชัดเจนที่มีมากขึ้นในตอนนี้เนี่ยทำให้พรรคประชาธิปัตย์เริ่มระส่ำแล้วนะคะมีส.ส.เตรียมลาออกกันล็อตใหญ่หลังจากที่ก่อนหน้านี้หลายคนก็ยังมีความลังเลค่ะเมื่อวานนี้คุณพิมพัทราวิชัยกุลส.ส.นครศรีธรรมราชก็เข้าไปกราบลาคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนเลขาธิการพรรคนะคะไปแจ้งความจำนงว่าจะย้ายไปพรรครวมไทยสร้างชาติแต่ยังไม่ได้ลาออกนะคะขณะเดียวกันก็จะมีส.ส.ของพรรคประมาณ10คนทยอยลาออกไปสังกัดพรรคนี้ด้วยค่ะยกตัวอย่างเช่นคุณรังสีมารอดรัศมีส.ส.สมุทรสงครามหรือว่าพันโทดร.สินทบแก้วพิจิตรส.ส.นครปฐมค่ะขณะที่คุณเดชอิฐทองขาวนะคะขออภัยค่ะขาวทองส.ส.สงขลาและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ที่ดูแลภาคใต้เนี่ยบอกว่ากรณีส.ส.พิมพัทราเตรียมลาออกจากพรรคทราบข่าวมาระยะหนึ่งแล้วค่ะตอนนี้ก็ถือว่ามีความชัดเจนแล้วเพราะว่าก็ไปแจ้งกับคุณเฉลิมชัยแล้วว่าจะลาออกนะคะส่วนกำหนดการที่หัวหน้าพรรคจะไปเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครส.ส.นครศรีธรรมราช9เขตในวันเสาร์นี้ก็ยืนยันว่ายังเป็นไปตามปกติค่ะส่วนผู้ที่จะมาลงสมัครแทนนางสาวพิมพัทรานั้นพรรคพิจารณาหาตัวบุคคลมาระยะหนึ่งแล้วบอกว่าเชื่อว่าจะเรียกเสียงฮือฮาได้อย่างแน่นอนด้วยค่ะค่ะส่วนอีกคนหนึ่งที่มาให้ความเห็นเรื่องนี้นะคะลองฟังกันหน่อยจากคุณอนุทินชาญวีรกูลค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยยกกรณีของตัวเองนะคะบอกว่าคุณอนุทินเองก็เคยเป็นรัฐมนตรีก่อนโดยที่ไม่ได้เป็นส.ส.พอมาเป็นส.ส.ด้วยรู้เลยว่าจะทำให้ฐานการเมืองแน่นขึ้นดังนั้นหากท่านนายกเข้าไปในระบบการเมืองก็ไปอยู่ในระบบพรรคการเมืองไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าหรือว่าเป็นผู้บริหารพรรคการเมืองยิ่งทำให้ท่านมีฐานการเมืองที่แน่นหนาและมีความสมบูรณ์แล้วก็ในการเลือกตั้งครั้งหน้าจะเป็นการเลือกตั้งที่เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ไม่ได้เป็นช่วงเปลี่ยนถ่ายจากคสช.เหมือนครั้งที่แล้วผมว่าดีนะคนที่เป็นนักการเมืองเนี่ยอย่างเหมือนตอนที่ผมยังไม่ได้เป็นส.ส.เนี่ยผมเคยเป็นรัฐมนตรีมาก่อนพอมาเป็นส.ส.เนี่ยมันก็จะมีฐานทางการเมืองที่แน่นหนาขึ้นท่านนายกก็เหมือนกันท่านเป็นถึงนายกรัฐมนตรีมา 7-8 ปีแล้วถ้าท่านจะเข้าไปในระบบพรรคการเมืองมันก็จะทำให้ท่านมีฐานการเมืองที่แน่นหนาแล้วก็มีความสมบูรณ์การเลือกตั้งเที่ยวหน้ามันจะเป็นประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์แล้วใช่ไหมครับมันไม่ได้เป็นการเปลี่ยนถ่ายจากสมัยคราวที่แล้วยังมีคสช.ยังมีบทเฉพาะการของรัฐธรรมนูญตอนนี้เนี่ยมันก็จะเป็นการเลือกตั้งแบบเหลือบทเฉพาะการเดียวคือสว.ก็อีก2ปีก็จบส่วนในอนาคตจะสนับสนุนพลเอกประยุทธ์หรือไม่คุณอนุทินบอกว่ายังไม่สามารถพูดอะไรได้ต้องให้ผ่านการเลือกตั้งไปก่อนทั้งนี้ไม่เชื่อว่าพลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณจะแยกทางกันเพราะว่าท่านก็คบกันมา 40-50 ปีมีความผูกพันอาจจะเป็นแค่แยกกันเดินรวมกันตีส่วนอีกประเด็นที่คุณอนุทินให้สัมภาษณ์เมื่อวานนะคะก็คือเรื่องร่างพรบกัญชาซึ่งเป็นการให้สัมภาษณ์หลังจากเข้าพบทนายกค่ะก็เหมือนว่าท่าทีน้ำเสียงเนี่ยจะอ่อนลงนะคะบอกว่าเมื่อวานเป็นวันเกิดของคุณศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยก็เลยขึ้นไปขอพรตามธรรมเนียมซึ่งก็ยอมรับว่าท่านนายกมีการสอบถามถึงปัญหาเรื่องร่างพรบกัญชากัญชงซึ่งก็ยืนยันว่าเป็นแค่ความเห็นที่แตกต่างกันไม่ได้เป็นปัญหากับรัฐบาลนะคะถ้าสภามีมติอย่างไรภูมิใจไทยก็ต้องเคารพค่ะท่านนายกได้พูดในทางการเมืองยังไงบ้างคะก็บอกว่าให้ทำงานกันไปมีปัญหาอะไรไหมก็ได้ยืนยันท่านไปว่ามันก็เป็นเรื่องความเห็นที่แตกต่างกันสุดท้ายมันก็เป็นเรื่องของสภาไม่ได้มีปัญหาอะไรที่จะทำให้รัฐบาลของท่านจะมีอุปสรรคหรือว่าอะไรมีให้คำแนะนำหรือให้ข้อเสนอแนะอะไรเกี่ยวกับเรื่องตัวร่างกฎหมายกัญชานะครับ ไม่มีครับผมว่าท่านนายกท่านก็ต้องพยายามวางตัวนะครับเป็นกลางให้มากที่สุดต้องไม่มีปัญหาในการทำงานร่วมกันของพรรคร่วมรัฐบาลถึงวินาทีนี้มั่นใจไหมคะว่าพรบกัญชาจะผ่านอยู่ที่สภานะครับมันไม่เป็นหน้าพอใจไม่ได้เพราะว่าเสียงของประชาชนคือเสียงสวรรค์ เสียงของผู้แทนราษฎรก็ต้องเคารพแค่นั้นเองและหนึ่งในภารกิจของนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้นะคะก็ไปเป็นประธานเปิดหลักสูตรวปอรุ่นที่65ค่ะแล้วก็ดูเหมือนว่าท่านนายกเนี่ยจะอารมณ์ดีนะคะมีหยอดมุกเรียกเสียงฮาระหว่างการบรรยายอยู่หลายช่วงเลยนะคะก็เป็นการบรรยายยาวประมาณ50นาทีค่ะมีตั้งแต่เรื่องยุทธศาสตร์ชาติ20ปีไปจนถึงปัญหาความแตกแยกในประเทศไทยแล้วช่วงหนึ่งนายกก็บอกว่าวันนี้ท่านมีความสุขอารมณ์ดีเพราะยังไม่เข้าทำเนียบซึ่งก็น่าจะหมายถึงเข้าทำเนียบแล้วโดนผู้สื่อข่าวถามจนทำให้อารมณ์ไม่ดีนะคะแล้วก็บอกว่าท่านไม่ใช่คนดีที่สุดในโลกแต่เป็นคนช่างคิดเพื่อประโยชน์ให้กับประเทศค่ะในขณะที่ก็มีช่วงหนึ่งนะคะที่พูดถึงการจัดสรรที่ดินให้กับประชาชนบอกว่ารัฐบาลมีคณะกรรมการที่ดินแห่งชาติขึ้นมาเพื่อที่จะไปดูไปเข้าถึงที่ดินแล้วก็เรื่องของการทับซ้อนของที่ดินค่ะทำให้ที่ดินของไทยอาจจะลดลงแล้วก็พูดติดตลกว่าก็น่าจะเพียงพอเพราะว่าคนอยากจะไปอยู่ต่างประเทศก็เยอะพอสมควรช่วงนี้ก็เรียกเสียงฮาในที่ประชุมได้มากทีเดียวนะคะเดี๋ยวติดตามเรื่องนี้กันต่อในเรื่องเล่า